งตาเราก็เป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าแต่เธอสิ่งที่เราอยากให้เธอเรียนรู้นั่นคือใบไม้ในกำมือเราถ้าเธอเรียนรู้หมดแล้วเธอก็เป็นพระอรหันต์แล้วแค่นี้แต่ใบไม้ในกำมือพระพุทธองค์มันอาจจะก็คือจะเป็นเมนของใบไม้ในป่าทั้งหมดนั่นเองนี่ใบไม้ในกำมือของพระพุทธองค์ก็อย่างสักกายทิฏฐิก็คือเธอต้องท่องยุทธจักรมาก่อนให้รู้ว่ามันเกี่ยวข้องกันหมดทั้งป่าเลยนะพึ่งพากันหมดคนสัตว์พืชพึ่งพากันนี่มาพอเธอเข้าใจกันเนี่ยมันต้องพึ่งพากันอย่างเงี้ยออกมาหมดเลยความเป็นอยู่เธอจะได้ใบไม้ใบที่หนึ่งรู้ใบไม้ใบที่หนึ่งในมือพระพุทธองค์ไอ้ใบเนี้ยมันเกี่ยวข้องกันหมดตัวทั้งป่าสัญญาทิฏฐิพึ่งพากันหมดสองทั้งป่านี่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปใบไม้ใบที่สองใบไม้ใบที่สามจิตที่คิดบวกตลอดมองหามุมบวกให้ได้คิดบวกตลอดจิตเป็นบวกตลอดเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นธรรมตลอดมันไม่อยากทำผิดสิ่งแล้วจะได้ใบไม้ใบที่สามคิดบวกให้หมดทั้งป่า ไม่ว่าทำอะไรจะมากระทบเธอคิดบวกให้ได้หมดเธอเวรยังไงคิดบวกให้ได้หมดจิตเธอก็จะเป็นไม่อยากทำผิดจิตที่จะคิดบวกได้ตลอด4เธอจะไม่ได้โกรธใครไม่มีปฏิฆะเมื่อไม่มีปฏิฆะผลแห่งการอะไรก็ตามที่กระทบเธอก็มีความสุขหมดก็คือจะมีความสุขถ้าไม่ปฏิฆะมันจะไม่มีหลงไปอารมณ์มันคิดบวกมาแล้วอ่ะมันก็จอดพอไม่ปฏิฆะเองแล้วมันปล่อยวางได้ไม่โกรธไม่ถึงโกรธใบไม้ใบที่สี่ใบไม้ใบที่ห้าเมื่ออย่างนี้จิตก็จะเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวมันเป็นมันอย่างนั้นเองการที่จิตจะหลงออกไปยึดกับพอใจไม่พอใจกับรูปเสียงกลิ่นรสหรือใบไม้ในป่ามันก็จะลดกำลังออกไปด้วยกำลังคู่ที่เราเข้าใจใบไม้1 2 3 4มาก็คือมรรคนั่นแล้วเราก็จะอยู่กับมรรคว่าอยู่กับมรรคแล้วมันมีความสุขกว่าที่จะไปเพลิดเพลินกับใบไม้ในป่าไปหลงอารมณ์พอใจไม่พอนี่คือตัณหานะใบไม้ใบที่ห้าตัณหาไม่เข้าใจตัณหาส่วนการยึกยักของตัณหาที่ลึกซึ้งเข้าไปเป็นกามเกิดจากสายใหญ่ก็เข้าใจแล้วถอนใจออกก็จะเบาต่อไปใบไม้ใบที่หกรูปราคะก็คือสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นที่เป็นขันธ์ต่างๆเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยขันธ์ต่างๆมันเป็นของมันอย่างนั้นแต่ถ้าเราปล่อยอ้อยส้อยใจออกไปยืดเยื้อหลงไปตามมายาของจิตมันก็จะเกิดมายาขึ้นคือเรียกว่าอุปทานนะก็คือเวทนากับสังขารตัวนี้รูปร่างกายจะเกิดเวทนาอุปทานขันกับสังขารอุปทานขันอรูปราคะก็คือความฟุ้งเฟ้อที่หลงเป็นฝันเพ้อ
ฝันฝันฝันถูกหวยฝันอะไรอย่างนี้นี่คืออรูปราคะนะรูปราคะอรูปราคะอุทธัจจะอุทธัจจะก็คือสิ่งที่กระทบอายตนะเธอพระพุทธองค์บอกว่ามันไม่มาโดยบังเอิญมาจากกรรมที่เธอก่อไว้แล้วทั้งสิ้นนั้นถ้าเราเดินตามคอนเซ็ปต์ขึ้นมาความศรัทธาของพระพุทธองค์ต่อพระพุทธองค์มันจะค่อยๆบิวบิวไปถึงตรงนี้มันเชื่อเลยว่าสิ่งที่กระทบเนี่ยมาจากกรรมที่เราก่อเพราะฉะนั้นมีอะไรมากระทบมันจะไม่ปื้ดไปออกเป็นปฏิฆะหรือออกมาเป็นราคะอะไรมากระทบปั๊บเนี่ยมันจะมองเป็นยอมรับกรรมที่ทำผลจากการยอมรับกรรมจิตมันจะวางวางตัวเนี้ยไอ้ที่วางตัวเนี้ยคือวิญญาณมันวางขณะที่วิญญาณมันวางเดี๋ยววิญญาณก็มาต่ออย่างเดิมเพราะไอ้ขันธ์มันยังไม่ตายเราจะเห็นสัญญาณมันทำงานเราก็เลยเห็นไอ้สัญญาตัวนี้เป็นตัวแสบที่เป็นตัวบาปช่างยุให้เราก่อกรรมใหม่เพราะกรรมเก่าที่ยอมรับเมื่อกี้นี้มันจบไปแล้วแต่พอวิญญาณมาต่อสัญญาเกิดขึ้นทันทีสัญญาเกิดขึ้นทันทีกรรมใหม่เริ่มเกิดขึ้นต่อแล้วเราก็อ๋อไอ้สัญญาตัวนี้เป็นตัวก่อกรรมไม่เชื่อสัญญาเลยวางรูปได้ตัวหลงอุปทานขันห้าวางหมดนะโดยอุเนี่ยตรงเนี้ยที่เรียกว่าอุทธัจจะขบวนการทั้งหมดเนี่ยอุทธัจจะกระบวนการเมื่ออุทธัจจะวางหมดตัวนี้อุทธัจจะไอตัวกระบวนการของอุทธัจจะไปดับอุปทานขันธ์5อุปทานขันธ์5ดับอุปทานขันธ์5ทำให้เราเกิดอะไรเกิดให้เกิดอารมณ์เมื่ออุปทานขันธ์5ดับหมดอารมณ์ต่างๆก็จะไม่มีบ้างก็เนื่องจากขันธ์ยังมีอยู่มีนิดๆเราพอจับมันได้แล้วแต่สมัยก่อนอารมณ์เมื่อเกิดขึ้นเราตามมันไม่ทันแต่ตอนนี้เราตามมันทันนะอารมณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นเราเห็นหางมันโผล่เราก็ฟ้ามันได้ก่อนก็คือเราไม่หลงไปตามมายาของจิตแล้วกลับมาตัวเก่านั่นแหละมายาของจิตทั้งนั้นมายาของจิตจะทำงานได้ถ้าเรายังไม่วางไอ้ตัวอุทธัจจะตัวนี้เมื่อวางอุทธัจจะได้มายาของจิตก็จะทำงานไม่ได้เราก็จะอยู่ได้เห็นผลล้วนๆเห็นผลล้วนๆก็จะกลายเป็นปัจจุบันแล้วปัจจุบันเราก็จะเห็นว่าเอ๊ะและแรงอะไรที่จะฉุดจิตเราออกไปหัวทิ่มหัวตามกับรูปเสียงกลิ่นรสอีกปรากฏว่ามานะทั้งสี่และอุทธัจจะแล้วมันก็มานะมานะก็จะมีสี่ตัวก็ไล่ไปตั้งแต่สูงต่ำของคู่อิทัปปัตตยะตาแล้วก็สายใหญ่เมื่อวางมานะทั้ง4ได้วางได้หมดจิตมันเลยเหลืออยู่กับปัจจุบันที่สัมผัสกับอวิชชาถามว่าทำไมแกต้องจับนู่นจับนี่ตอบว่าไม่รู้แต่ตั้งจากเราฝึกมาตั้งแต่ต้นที่พระครูสอนมาให้ใจคิดบวกมีทานพุ่งมาตลอดเมื่อว่าความไม่รู้แล้วก็จับกระทานมันก็อิ่มมันก็จะเห็นว่าตัวมันอิ่มมันก็จะไม่จับอะไรแล้วนะมันก็จะหมดมันก็สามารถอยู่กับปัจจุบันได้ไม่งั้นไม่อยู่กับปัจจุบันไม่ได้ต้องไม่ฝึกไอ้ตัวทานให้หรือคิดบวกให้มันขึ้นมาตลอดเวลาเพราะมันคิดบวกอยู่ปัจจุบันแล้วมันก็ไม่รู้จะจับอะไรมันก็จับเพิ่มไปเป็นอวิชชามันไม่รู้จะจับอะไรมันก็จับไอ้ตัวมายาจิตนี้เนี่ยเริ่มมันจับถ้าตัวนี้เนี่ยมันจับอวิชามันจับเมตตาอยู่มันก็อิ่มอารมณ์มันก็จะเข้าใจธรรมชาติของโลกทั้งหมดโดยที่ตัวมันอิ่มมันก็เห็นมีอยู่อะธรรมชาติของโลกมีอ่อยเยื่อมีอะไรมีอยู่แต่ข้าก็มีข้าก็สบายแล้วข้าสบายแล้วเพราะไม่ได้หิวโหยนั่นเองมันก็จบมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างถามว่ายังมีอยู่อย่างเดิมแต่เราอยู่ในสภาวะที่มีสบายพอแล้วสบายพอคือพอจะพูดอะไรก็ได้ตรงเนี้ยก็เป็นธรรมหมดแหละ
ได้เข้าใจทั้งหมดตรงนี้ก็เรียกว่าพระอรหันต์พ่อครับสายใยของรูปราคากับสายใยของมานะที่ว่าวางปากรูปราคาที่เรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์กับไอ้ไอ้สายใยตัวเนี้ยไอ้ที่อุปทานทั้งหมดเนี่ยมันต้องวางไล่ไอ้ตรงที่ตรงเป็นสายใยของอุปทานขันธ์ห้าสายใยมันยังเหนียวเนื้ออีกแต่นี้พอสายใยตรงมานะเนี่ยเป็นสายใยบางๆแล้วมันต้องวางไล่จากเหนียวหนึบมาก่อนเป็นขั้นๆอันนี้คือลัดขั้นตอนไม่ได้นี่คือเดินตามตำราพิชัยสงครามของพระพุทธองค์อะไรอยู่ในเตากินออกมาแล้วดูพอดูตามขั้นตอนดูมันเป็นเหตุเป็นผลก็ใช่คือที่นี่พระพุทธองค์ทำเป็นเหตุเป็นผลได้หมดแล้วนี้เราไปถึงไปจับเหตุผลเลยเราก็ไม่มีคำอธิบายนั้นเราต้องท่องยุทธจักรมาด้วยเพื่อประกอบเป็นองค์ความรู้แล้วพอประจักษ์เหตุผลคำอธิบายมันถึงจะออกแต่ถ้าเราไปท่องยุทธจักรไม่ประจักษ์เหตุผลเรียงเป็นลำดับที่พระพุทธองค์ทรงเรียงไว้เราก็จะมัวแต่เป็นเจ้ายุทธจักรอยู่ในป่าในเขานั่นแหละไม่รู้จะเอามาใช้กับอะไรวางอะไรก็วางไม่ได้รู้อย่างเดียวรู้ไปหมดแต่ทำอะไรไม่ได้ฉะนั้นเตอร์เลยต้องรู้แล้วถึงจะรู้ทั้งหมดก่อนแล้วมาถึงมาดูว่าการมาใช้งานก็ใช้กันยังไงแล้วถึงมาหยิบใช้เทียววิชาเรียนห้องยุทธศาสตร์ก็คือไปหัวที่หัวทำมาก่อนแล้วหรอเจ็บมาก่อนบุกในปากมาก่อนคือต้องท่องมาก่อนเลยไม่ท่องมาพุทธิยามาก่อนอยู่ดีมาอ่านตำราพิชัยสงครามสิบพิชาไม่รู้เรื่องเหมือนท่านไม่เจออะไรมาก่อนไม่ยอมหยุดไม่ยอมฟังนะครับก็ไม่รู้ว่าจะพูดว่ายังไงก็ได้มันไม่เชื่อมันไม่เข้าใจแม่มันคือเลยต้องโอ้ถึงบอกพระพุทธองค์เก่งมากคือต้องศึกษาและต้องแยกตำราด้วยถ้าเอามามั่วกันไปไม่รอดเรียนรู้สักแค่นี้ออกมาดูดิ อยู่ตรงไหนแล้ว นี่คือไอ้ตัวจิตมันไม่เที่ยงตรงเลย มันก็จะมาด้วยความอยาก เรียนรู้ไปอีกนิดนึงก็ถึงคุณได้ถึงตรงไหนแล้วโสดาอย่างที่นะครับซึ่งเป็นมาตลอดแอบเครียดว่าเป็นตรงไหนแล้ววะหลวงพ่อครับแล้วเหมือนที่เราที่ภาวนาเนี่ยครับเราฝึกอยู่กับเมตตาใช่ไหมครับแต่ว่าเหมือนบางทีจิตก็ผ่องใสบ้างเศร้าหมองบ้างตอนที่เราจะตายเราจะเหมือนเราจะคือถ้ามันเกิดเศร้าหมองตอนนั้นเราก็ลงอัตยังใช่ก็เราไม่ตอนนี้ถ้าเราเข้าใจมาหมดแล้วเราไม่เอาทั้งเศร้าหมองและผ่องใสแล้วเอาปัจจุบันธรรมนั้นตรงกลางนี่เราถ้าเราไปติดเศร้าหมองกับผ่องใสนี่เราติดมายาจิตไม่เอาหมดทั้งเศร้าหมองกับผ่องใสไม่เอาหลวงตาใช้คำเดียวว่าทองก็ไม่เอาหินก็ไม่เอาหนักทั้งคู่เข้าใจไหมทองให้แบกทอง10กิโลแบกหิน10กิโลไม่แบกหมดแล้วไม่เอาหมดเพราะหนักทั้งคู่แบกทอง10กิโลถ้าสนใจอยากจะแบกฝากโลกแบกหิน10กิโลนี่ถูกบังคับเป็นท่าใช่ไหมก็นี่ก็จะมีปฏิฆะใช่ไหมก็ติดอารมณ์ซ้ายกับขวาไม่เอาหมดพอ
ู่ตรงปัจจุบันแค่ผัสสะนะปัจจุบันก็กลับมาที่เดิมเลยก็อยู่ที่ตรงปัจจุบันแล้วก็ถ้าเคยคุยกับพี่ในเรื่องหัวใจได้ไหมครับก็ตรงเนี้ยพอปัจจุบันแล้วปัจจุบันจะเห็นได้เลยชัดแล้วหัวใจเต้นอยู่กับปัจจุบันผัสสะปัจจุบันที่ชัดที่สุดหัวใจเต้นแต่เต้นมากเต้นน้อยไม่รู้แค่มีผัสสะคือบางทีก็ชัดบางทีไม่ชัดก็ไม่ก็แล้วแต่ผัสสะอื่นที่มากระทบถ้าผัสสะอื่นรุนแรงที่มากระทบหัวใจก็จะเต้นแรงเห็นไหมมันก็เป็นปัจจุบันปัจจุบันไอ้หัวใจเต้นแรงเพราะมันใช้เมตตาแรงนะจิตมันตั้งเมตตาสูงต่ำเองเลยเราไม่ต้องเฮ้ยเมตตาตรงนี้ใช้มากตรงนี้ใช้น้อยไม่ต้องสิ่งที่กระทบรุนแรงเมตตาก็แรงเพื่อให้ดับเพื่อได้พอดีณปัจจุบันนั้นนั่นคือเฉพาะตอนเรานิ่งตรงผัสสะแล้วผัสสะแล้วเออก็ตรงนิ่งๆไงดิก็เราอยู่กับปัจจุบันแล้วมันถึงนิ่งถ้าเราไม่นิ่งนี่คือเราไม่ได้อยู่กับปัจจุบันเราหลงมายาจิตมันจะมีเรื่องอย่างสมมติเคยถามที่ถามหลวงพ่อไปว่าแล้วอย่างตอนเราพูดเนี่ยหัวใจเราเต้นไหมตอนเราพูดเรายังไม่รู้สึกหัวใจเต้นเพราะเราพูดเนี่ยเราไปนึกถึงสัญญาถ้าไม่ถึงสัญญาคำพูดยังพูดออกมาไม่ได้ฉะนั้นมันก็มีบางแอคทิวิตี้ที่หัวใจมันจะไม่เต้นคือก็จะมีที่เราได้ใช้สัญญาถ้าเรามีแอคทิวิตี้เนี่ยเราก็ไม่ต้องไปจับอย่างนั้นมันไม่เป็นปัจจุบันในปัจจุบันนี้เราต้องอยู่ในความสงบมาสงบแล้วดูปัจจัยปัจจุบันหมดแล้วแหละยิ่งก็จะแค่ปัจจุบันไอ้ที่หลวงพ่อบอกว่าพอเมตตาที่ออกมาแต่ละครั้งไม่เท่ากันอันนั้นหมายถึงว่าพอเจอปรากฏการณ์ณปัจจุบันนะครับมันก็จะออกมาอัตโนมัติใช่เหมือนน้ำดับไฟไฟใหญ่น้ำก็มากไฟนิดเดียวน้ำก็นิดเดียวพอไปทำลาดเลอะเทอะแต่ไอ้ตัวสัญญาเก่ามันขึ้นมาอันนั้นมันไม่เกี่ยวกับตัวไอ้นี่แหละคืออันนั้นที่ต้องวางด้วยปัญญาครับไม่ได้เกี่ยวกับการใช้สัญญาอย่างเช่นแบบพวกมายาขึ้นมาเออก็เราไม่สนใจมาแล้วไงไม่สนใจอันนั้นคือด้วยปัญญาที่ไม่สนใจมันแต่ไม่ใช่ว่าไอ้เมตตาออกมาตรงนั้นเราไม่ต้องไปดับมันเราจะอยู่แค่ปัจจุบันอย่างเดียวคือไอ้เมตตาแสดงว่าออกมาณปัจจุบันเพื่อจัดการกับเหตุการณ์ปัจจุบันถูกต้องไม่ไอ้ตัวเมตตาไม่ได้ออกไปจัดการอดีตกับอนาคตเข้าใจแล้วเพราะสิ่งก็พิจารณาครับนะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราเอาเมตตาไปจัดการกับมายาเราแสดงว่าเราหลงว่ามันอยู่จริงเราไม่ได้มีคำตอบเป็นนั้นแหละมันก็มีอยู่จริงมาตอนนู้นก็ได้เดี๋ยวมันเถียงกันไม่เราไม่ไปยุ่งกับมันเลยอ่ะเราจะจัดการแค่สภาวะปัจจุบันอย่างเดียวแล้วเราก็ไม่ต้องจัดการด้วยให้เป็นออโต้ถ้าเรายังจัดการอยู่มานะเราอย่างนี้เห็นไหมมันเป็นออโต้ของมันเองต่างหากมันออกไปจัดการเองว่าเราก็แค่ฝึกอยู่กับทานแค่ที่คิดบวกอย่างเดียวนะแล้วมันจะไหลมาเองเพราะทานศีลต่างๆทานมันจะเกิดขึ้นมาได้เหตุของมันคือคิดบวกถ้าไปฝึกคิดบวกอย่างเดียวเราก็จับกุญแจได้หมดนะพอคิดบวกได้แล้วก็คิดบวกออกมา
ใจมันก็มองอะไรก็บวกอยู่มันปัจจุบันมาอะไรกระทบผัสสะกระทบบวกแล้วอ่ะเมตตาก็หลุดมาเองต้องดีดีวันสุดท้ายพรุ่งนี้ว่ะพรุ่งนี้วันนี้พรุ่งนี้ดีกว่านี้วันนี้เอาให้เต็มที่ไม่มาต้องอากาศเย็นอากาศไม่เย็นเลยทำลงไม่หลายหรอกเมื่อคืนอากาศมันใช้ได้พอดีก็มันไปหลงอารมณ์ก็ติดมายาจิตทั้งนั้นแหละอดีตอนาคตทั้งนั้นเพราะฉะนั้นตอนนี้พอเดินทางมาถึงตรงนี้ไม่ต้องไปกลางตำราแล้วอยู่แค่ปัจจุบันและถ้าอยู่ที่ปัจจุบันยังดับไม่ได้อันนั้นแหละคือปัญหาต้องมาคุยกันต้องมาแกะแล้วว่าอะไรอ่อนซ่อมแต่ถ้าอยู่กับปัจจุบันแล้วดับได้หมดโอเคนะนั้นหน้าที่ตอนนี้เนี่ยเหมือนกับเราเป็นนักเรียนจองหวนตอนนี้กำลังเข้าห้องสอบขึ้นสังเวียนก็สอบนะคือการเข้าสอบก็คือปัจจุบันสอบให้ได้ทุกภาษาใช่ก็เราก็ไม่รู้ว่าเราก็อยู่ตรงปัจจุบันอย่างนี้ไปตลอดทั้งชีวิตทุกปากที่ตั้งคำถามนี่ปั๊บไปอยู่อนาคตแล้วเห็นไหมไอ้ที่สอบตกแล้วไปกังวลอนาคตเห็นไหมมันต้องไม่ไปต้องอยู่แค่ปัจจุบันก็ปัจจุบันมันสบายแล้วยังไปหาอะไรอนาคตแต่ว่าปัจจุบันยังไม่สบายมันไฟฟ้าอยู่อย่างนี้ยังสอบไม่ได้ใช่ไหมมันจะออกอาการอย่างเงี้ยถ้าปัจจุบันอิ่มแล้วมันก็ไม่หาอดีตไม่หาอนาคตเนี่ยปัจจุบันไม่อิ่มมันก็ไปกังวลอนาคตยากใช่ครับเนี่ยปัจจุบันไม่อิ่มเนี่ยหิวอะไรนี่แหละท่องยึดจับต่อให้ดูดิมานะทั้งสี่ไม่เข้าใจอะไรอย่างแย่แล้วมันจะเวลาคำพูดของคนคำถามของนักปฏิบัติออกมามันจะบอกมาหมดเลยว่าสภาวะธรรมของตัวเองเป็นแต่เราก็อยู่แค่ปัจจุบันฝึกปัจจุบันอย่างเดียวนี่แหละแล้วพอถึงตรงนี้เดินจงกรมไม่ต้องมาเดินแค่บอกสังเกตสังเกตไปเรื่อยๆอันนี้การเดินจงกรมทำไมถึงเดินไม่ต้องมาก็เพราะมันไม่ได้ท่องยุทธจักรมันแค่พิจารณาใบไม้สิบใบอยู่เพื่อนก็ภาวนาเดินจงกรมก็พิจารณาไอ้เรื่องความอิ่มอารมณ์ครับหลวงพ่อ
อเจอเหตุการณ์ที่มันแบบกระทบกระเทือนใจแล้วพอผ่านจุดนั้นมาเนี่ยเลยรู้ว่าแบบโลกธรรมทางโลกอะครับมันใช้แก้ปัญหาแบบเหล่านี้ไม่ได้คือในใจไม่ได้เลยคือมันเลยเราเลยรู้เลยว่าคือมันไม่ได้มีค่าเหมือนกับพระธรรมของพุทธองค์คือมันไอความให้ความสำคัญกับลาภยศสุขสันต์เสริญพวกนั้นอะมันน้อยลงเพราะว่าเราเห็นคุณค่าของคนธรรมะก็เราก็จะได้เห็นเรียกพอมาสรุปก็คือโลกธรรมของโลกเนี่ยมันตอบสนองที่กายใช่ครับแต่ธรรมะมันตอบสนองที่ใจเห็นไหมมันจะต่างกันคนละที่ใช่ครับพอนึกถึงตอนที่ทุกสุดๆอย่างเงี้ยครับไอ้โลกธรรมมันมาช่วยไม่ได้มีเงินเยอะแค่ไหนก็ช่วยไม่ได้แต่ว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าช่วยได้ก็เลยพอถึงตรงเนี้ยมันคือความอิ่มในใจอะครับคือมันอาจจะยังไม่เต็มร้อยแต่ว่ามันดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนเยอะมันมีความอิ่มเพิ่มขึ้นโอเคก็ทำไปเรื่อยๆไม่ต้องเร่งถ้าเร่งนี่ก็ยากใช่ครับสิ่งละวันมากก็อยู่แค่ปัจจุบันก็นั่งจ้องไอ้ปัจจุบันผัสสะเนี่ยผัสสะณปัจจุบันเนี่ยสบายตลอดสบายตลอดอยู่กับปัจจุบันตลอดเราแค่นั้นเราอยู่ไม่ได้แต่มันไปติดอดีตอนาคตหลงมายาจิตเอาตอนนี้สรุปมาสั้นๆอยู่แค่นี้แล้วหลงๆอะไรก็ไม่อยู่แล้วถ้าสมมติว่าตอนมันผุดขึ้นมาแล้ววิธีการคือให้อยู่กับมันมันก็ไม่หลงมันผุดขึ้นมาเราอยู่กับปัจจุบันบ้างนะเราอยู่กับปัจจุบันก็นี่ไงเราอยู่กับปัจจุบันมันก็รับได้หมดเลยภาษาอะไรมาก็รับได้หมดใช่ไหมล่ะใช่ภาษาอะไรมาหนักหนาขนาดไหนเราก็รับได้หมดแหละก็ตั้งแต่เราเกิดมาถึงปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่เป็นปัจจุบันเรารับได้หมดจริงป่ะงั้นต่อไปไงเราก็รับได้หมดแล้วเราก็จะไม่หลุดออกไปหาอนาคตหรอกเดี๋ยวรับไม่ได้ก็รับไม่ได้ก็ขันมันสลายมันไม่ได้เกี่ยวกับจิตซะหน่อยเพราะขันมันก็เป็นอนิจจังแต่เราจะไปคอนโทรลขันก็ตรงนี้ต่างหากเนี่ยทุกกระบวนการทุกเกิดขึ้นขันแสดงอนิจจังเราจะไปคอนโทรลเพื่อไม่ให้มันเป็นอนิจจังเราทนไม่ได้เราท่องใบไม้ต้นป่าคือยอมรับตรงนี้ต้องยอมรับความเป็นอนิจจังไม่ได้ต้องเป็นธรรมชาติตรงนี้ไอ้ตรงเนี้ยขันธ์ข้อที่ว่ามองให้เป็นธรรมชาติธรรมดานิ่งอันนี้คือปัญญาก็เนี่ยธรรมชาติธรรมดาอันนี้จังคือหมายถึงมองเรื่องที่มันติดอยู่ในใจทั้งหมดอะฮะให้ได้ว่ามันเป็นธรรมชาติธรรมดาแต่เราต้องแยกมันลงมาก่อนดีว่ามันไอ้เรื่องที่ติดอยู่ในใจเนี่ยมันติดอะไรมันเป็นติดกองรูปต่างๆหรือมันเป็นติดหลงอะ
อะไรทางด้านไหนหรือไปหลงหลักวิชาเราถึงแยกได้เนี่ยถ้าเราไปวางหลักวิชาว่าเป็นอนิจจังทุกขังและต่างไปคนละเรื่องแต่ถ้าระวังกองรูปต่างๆของธาตุต่างๆเป็นอนิจจังทุกขังและต่างถูกเห็นไหมเราต้องจำแนกมันก่อนว่าติดอะไรกองไหนวะแต่พอกองรูปทั้งหลายเป็นอนิจจังทุกขังและต่างเราใจยอมรับได้ไหมยอมรับได้จบตอนนี้ส่วนตอนนี้ไปเหลือกองสังขารความคิดความปรุงกองพวกนี้ต้องปรับต้องทำความเข้าใจว่ามันไม่มีอะไรไอ้ตรงไม่มีอะไรนี่คือสัพเพธรรมะอนัตตาติตรงเตียนตาแล้วเราต้องแยกดินน้ำลมไฟออกไปก่อนดินน้ำลมไฟเป็นนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ความเพ้อฝันมโนต่างๆไอ้ตรงนี้เป็นอนัตตาไม่มีจริงเมื่อแยกสองส่วนนี้ได้แล้วมันก็ไม่ยากแล้วเหตุที่เหตุของท่านคือโพสิทีฟจริงๆทำทั้งหลายทั้งปวงเกิดแต่เหตุนี่คือสิ่งที่พระพุทธองค์สอนเข้าใจแล้วครับใช่เพราะมันไปจับผิดเนี่ยมันไปจับผลมันเลยหลังนี้กี่ใช่ไหมนะ